ู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันตั้งชื่อหรือยังแพลนจะมีลูกกี่คนน้องจะอยู่ไทยหรืออเมริกาจะซื้อมานั่งตรวจพอตรวจเสร็จตกใจแล้วตอนนั้นโทรหาผัวไหมไม่ได้โทรไม่ใช่ผัวไม่ใช่ผัวไม่โทรหาผัวอย่างงอนอย่าน้อยใจเสร็จปุ๊บก็โทรหาพี่ไหมเขายังไม่นอนเพราะว่าแบบพี่ก๊อฟด้วยไม่เรียกว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดมันแพ้หนักมากถึงขั้นที่ว่าแบบนั่งร้องไห้อยู่บนเตียงเป็นการท้องที่ค่อนข้างทารุณโหดดีใจแค่ไหนเต็มสองมือเต็มสองมือเลยเหรอสองเท้าด้วยเปล่าก็ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะนานๆเจอกันที จะได้แบบว่าคิดถึงเจอบ่อยเดี๋ยวจะไม่คิดถึงโอเคค่ะวันนี้นะคะหญิงจะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตการท้องของหญิงนะคะเนื่องจากว่ามีหลายคนส่งข้อความส่ง DM ทั้งคอมเมนต์ใต้รูปใน IG ว่าแบบอยากให้อัปเดตชีวิตหรือว่าแบบอยากให้ทำวิดีโออีกอะไรเงี้ยแล้วก็อยากรู้เรื่องแบบการท้องด้วยวันก่อนนี้ก็เลยทำเป็นแบบ Q&A ใน IG นะคะแล้วก็ได้รับคำถามมาเยอะแยะมากเลยเดี๋ยวเราจะมาตอบกันนะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างคำถามนะคะมีประมาณ10กว่าคำถามนะคะแต่อย่างแรกเลยที่จะบอกก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่หญิงไม่ได้ทำวิดีโอเลยมีหลายเหตุผลมากเพราะว่า1คือหญิงแพ้ท้องหนักมากถึงขั้นที่แบบเราไปฮันนีมูนกันที่ฮาวายใช่ไหมตอนแรกคิดว่าแบบจะถ่ายวล็อกก็แบบถ่ายผ่านโทรศัพท์บ้างผ่านกล้องบ้างพอไปถึงหน้างานถึงฮาวายแล้วอะแค่จะกินข้าวยังแบบเศร้ามากแบบกินแล้วไม่อร่อยอะกินข้าวแล้วมันไม่ได้เอนจอยเหมือนที่เราเคยเป็นอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจตอนนั้นว่าแบบไม่ถ่ายละเหนื่อยแล้วก็แต่งหน้าอยู่แค่วันแรกแล้ววันหลังจากนั้นก็คือไม่แต่งหน้าอีกเลยแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากแบบนอนอยู่ที่หน้าทะเลลงไปเล่นน้ำแป๊บนึงอะไรอ่ะขนตา Sneak a wish Oh I didn't know that เริ่มจากคำถามแรกเลยนะคะความรู้สึกตอนที่รู้ว่าท้องนะคะตกใจเพราะว่าไม่แน่ใจเพราะตอนแรกอะเส้นอะมันขึ้น2เส้นใช่ไหมแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งอะมันจางแบบมันจางมากแล้วเหมือนคือก่อนหน้านี้หญิงเป็นโรคจิตก็คือว่าหญิงอาจจะชอบซื้อที่ตรวจครรภ์มาแล้วก็เดือนก่อนนั้นนะตรวจจนแคมป์บอกว่าอยู่ที่ตรวจครรภ์อะมันไม่ได้ถูกนะที่เนี่ยมันอันนึงแบบ600บาท800บาทแบบเอาให้มั่นใจแล้วค่อยตรวจซึ่งตอนนั้นอะหญิงก็ประจำเดือนขาดไปประมาณ3วันแต่หญิงก็คิดว่าเออคงอาจจะแบบไม่อะไรหรอกมั้งเพราะว่ามันเพิ่งแบบแค่3วันเองที่เราก็มีแบบคลาดเคลื่อนได้อะไรเงี้ยจะไม่ได้ท้องเข้าห้องน้ำไปแล้วแบบวันนั้นว่างก็เลยแบบขับไปวอลกรีนหน่อยแล้วกันแล้วก็ไปซื้อมานั่งตรวจพอตรวจเสร็จตกใจไม่มั่นใจก็เลยโทรไปหาว่านน้องไม่ใช่ผัวไม่ใช่ผัวไม่โทรหาผัวโทรหาว่านว่านเดี๋ยวพี่จะส่งรูปให้ดูนะว่ามันใช่2ขีดหรือเปล่าว่ามันท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ส่งไปว่านก็บอกว่าพี่หนูว่ามันใช่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะขับไปเดี๋ยวนี้เลยจะขับไปหาเพื่อให้ดูว่ามันใช่มั้ยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นโทรหาผัวมั้ยไม่ได้โทรเพราะตอนแรกคิดไงว่าแบบอยากจะทำเซอร์ไพรส์ให้ผัวเซอร์ไพรส์ว่างั้นเถอะสุดท้ายไม่ได้ทำต้องเป็นคนที่3ใช่ไหมที่อยู่บอก no ใช่น่าจะคนที่7เพราะว่าประเด็นคือว่าไม่สำคัญไม่ใช่ไม่มีส่วนไม่ใช่เพราะว่าบ้านที่ว่านอยู่อ่ะมันมีคนเยอะมากคือมันก็4คนแล้วเก็ทป่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็โทรหาแม่แคมรอนอ๋ออย่างงอนอย่าน้อยใจเสร็จปุ๊บก็โทรหาพี่ไม้เพราะเห็นว่าเขายังไม่นอนก็เลยโทรหาพี่ไม้เพราะว่าแบบพี่ก๊อฟด้วยไม่พี่ก๊อฟไม่ได้โทรนั่นแหละไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตอนนี้อยู่รู้แล้วความรักที่แท้จริงคือความรักที่แท้จริงคือเราไงไอ้เคยคิดอย่างนั้นพี่ใส่ไม่ดีคำถามต่อไปนะคะอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันตอนแรกผู้ชายอยากได้ผู้ชายเหรอแต่รู้ว่าจะได้ผู้หญิงเพราะว่าอะไรมีความรู้สึกนี้ตั้งแต่แรกเพราะว่าอยู่เป็นคนที่ cold heart ใช่ไหมต้องมีผู้หญิงมาทำให้รู้สึกว่าแบบจิตใจอ่อนโยนบ้างเป็นคนอ่อนโยนประมาณนั้นแล้วก็เขาถามด้วยว่าสรุปแล้วเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงตั้งชื่อหรือยังตั้งแล้ว Elizabeth ใช่หรือว่าถ้าเรียกชื่อเล่นเรียกว่า Lizzie แต่ว่ายังไม่ได้คิดชื่อไทยท่านวอจะตั้งให้ตั้งให้แต่ว่าท่านวอจะตั้งชื่อยาวๆหรือเปล่าแน่นอนอยากได้แบบสั้นๆเราเอาชื่อสั้นจากชื่อยาวได้อย่างเช่นชื่อของยูพลอยชมพูเรียกว่าพลอยได้
ท้องกี่เดือนแล้วตอนนี้นะคะอาทิตย์นี้19วีคแล้วใกล้จะครึ่งทางแล้วก็คือใกล้จะ5เดือนแล้วแพ้ท้องหนักไหมอาการแพ้ท้องมีอะไรที่อยากกินแปลกๆไหมแพ้ท้องให้เรียกว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดตอนที่ท้องอาทิตย์แรกโอ้โหไปออกกำลังกายกินดีฉันจะแบบตั้งใจดูแลตัวเองแต่พอมันแบบมันฮิตอ่ะขี้เกียจไม่ใช่มันขี้เกียจ คือมันแบบมันแพ้หนักมากถึงขั้นที่ว่ามีอาทิตย์หนึ่งที่แย่ที่สุดคือแบบนั่งร้องไห้อยู่บนเตียงเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงมันไม่สามารถกินยาอะไรที่ทำให้แบบช่วยได้แล้วเหมือนคุณหมอก็จ่ายยาตัวแรกที่คนว่าแบบโอ้กินแล้วแบบช่วยอะไรเงี้ยก็จ่ายไปก็ไม่ช่วยแถมทำให้ท้องผูกอีกต่างหากยิ่งอึดอัดเข้าใหญ่พอตัวที่สองตัวนี้เขาบอกว่าเออประกันไม่จ่ายนะแต่ว่าแบบแพงมากเม็ดละ200หรือเท่าไหร่ไม่รู้อะประมาณเม็ดละ200บาทอะกินไปหนึ่งครั้งก็ไม่ได้เพราะว่าเหมือนมันทำให้แบบสลบไปเลยอะแล้วเราต้องทำงานมันไม่ได้เปลี่ยนยาประมาณ4ตัวสุดท้ายไม่มีอะไรช่วยเลยก็เลยตัดสินใจว่าเออกูไม่กินละอดทนวันที่ต้องทำงานก็คือจะแบบฮึบอดทนแล้วก็ล่าสุดป่วยอีกเป็นหวัดติดมาจากหลานแคมรอนพอป่วยเสร็จปุ๊บไม่พอปวดท้องปวดท้องมากทุกคนอยู่ดีวันนั่งอยู่บ้านชิลๆแคมรอนเพิ่งกลับมาจากห้างแล้วหญิงปวดท้องมากจนแบบร้องไห้แล้วแบบสุดท้ายแคมรอนต้องส่งห้องฉุกเฉินเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงขยับตัวก็เจ็บแล้วก็แบบนั่งร้องไห้อย่างเดียวอะไรเงี้ยปวดแบบจนแบบจะหายใจไม่ออกสุดท้ายพอไปถึงเหมือนเขาบอกว่าแบบไม่แน่ใจว่ากระเพาะมีแผลหรือว่าแบบเหมือนมีกรดในร่างกายเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็ให้ยาให้เราหายปวดแล้วก็สองวันก่อนหญิงเพิ่งไปส่องกล้องมาเขาก็บอกว่าไม่ได้มีแผลในกระเพาะแต่เหมือนมีกรดในกระเพาะเยอะอะไรเงี้ยทำให้แบบปวดท้องได้บวม swollen stomach ท้องบวมเหรอ That's what gastritis is. It's too much acid that you're นั่นแหละค่ะก็คือปวดมากแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือเขาบอกว่าไตรมาส2เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะหายแพ้ท้องแล้วแต่คือหญิงก็คือยังอ้วกทุกวันซึ่งปกติหญิงเป็นคนที่แบบอ้วกยากมากตั้งแต่เกิดมาในชีวิตตั้งแต่จำความได้หญิงอ้วกไม่ถึง5ครั้งแล้วตั้งแต่ท้องมาเนี่ยอ้วกทุกวันอ้วกเช้าอ้วกเย็นเมื่อเช้านี้แบบตื่นมาแปรงฟันอ่ะมันไม่มีอะไรจะอ้วกแล้วอ่ะมันก็อ้วกน้ำย่อยออกมาเหนื่อยมากกับการอ้วกฉันไม่ไหวแล้วแต่ก็โอเคค่ะเราจะอดทนอีกแค่4เดือนเท่านั้นอ๋อเขาถามว่ามีอะไรที่อยากกินแปลกๆไหมมันแล้วแต่วันอะไม่แปลกแค่กินไม่เยอะใช่กินน้อยที่กินได้กินได้น้อยอะไรเงี้ยช่วงนึงน้ำหนักลงไปนิดนึงหมอก็อยากให้แบบกินมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราเข้าเดือนที่5แล้วน้ำหนักมันควรจะขึ้นอาทิตย์ละแบบครึ่งโลอะไรเงี้ยตามที่อ่านมานะคะแต่เหมือนแบบไม่ขึ้นเลยซึ่งหมอก็แบบขึ้นก่อนอีกนิดนึงได้ไหมพยายามกินในช่วงที่แบบกินได้ได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คือในช่วงที่เรากินได้ซึ่งก็คือช่วงแบบประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเงี้ยคือมันก็กินได้แบบไม่เยอะมากอะไรเงี้ยพอกินเยอะมากมันจะคลื่นไส้แล้วมันก็จะแบบอยากจะอ้วกอะไรเงี้ยเช้าก็กินไม่ได้กินได้บ่ายเย็นมากก็กินไม่ได้มีข้อจำกัดเยอะในการกินแต่ว่าสิ่งที่กินได้ก็จะเป็นพวกแบบผลไม้อะไรเงี้ยแอปเปิ้ลส้มองุ่นถ้าเป็นอาหารแล้วแต่วันบางวันจะอยากกินอะไรสักอย่างก็จะอยากกินมากแล้วก็จะกินปลาอยู่ได้ใช่ไหมกินปลาได้กินเนื้อไม่ได้หมายถึงแบบกินสเต็กไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าเหม็นซึ่งแปลกมากเพราะหญิงเป็นคนชอบกินสเต็กมากเศร้ามากตอนช่วงวันคริสต์มาสอะทุกคนกินสเต็กและไอแบบไม่ได้กินสเต็กใช่กิน lobster แทน อ๋อที่หญิงจะพูดก็คือว่าเวลาที่หญิงกินอะไรอ่ะถ้าหญิงกินซ้ำๆกันเกิน2หรือ3วันหลังจากนั้นก็คือจะกินไม่ได้อีกสักพักหนึ่งซึ่งก่อนที่หญิงจะท้องอ่ะหญิงชอบกินอมบุมากฮอตพอตเป็นแบบต้มๆอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถเข้าไปอยู่ในร้านให้มันมีกลิ่นแบบอบอวลด้วยแบบเหมือนเราอยู่ในครัวที่ทำอาหารคาวอะไรเงี้ยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ไปกินนานมากแล้วถามว่าดูแลตัวเองไงก่อนท้องจริงๆไม่ได้ทำอะไรมากกว่าปกติก็ใช้ชีวิตปกติออกกำลังกายทุกอย่างปกติหมดเลยง่วงเหรอไม่ฟังไอ้พูดแล้วเบื่อเหรอพูดยาวมากพูดสั้นๆเขาก็คงถามว่ามาทำอะไรรอเล่นปรับคันที่ไหนจะคลอดที่ประเทศไหนแล้วค่าใช้จ่ายเป็นยังไงที่นี่แล้วแต่ประกันภัยแล้วแต่ประกันภัยสำหรับเรา 1,500 เหรียญก็คือครอบคลุมทั้งหมดก็คือเราจ่ายแค่ 1,500 เหรียญก็ตกประมาณ 45,000 รวมกับค่าภาษีเดือนละ500เหรียญค่าภาษีคืออะไรค่าประกันอ๋อก็คือเราจ่ายประกันอ่ะเดือนละประมาณ 15,000 แต่ว่ามันจะครอบคลุมการท้องของเราทั้งหมดโดยที่เราจะจ่ายแค่ส่วนต่างก็คือประมาณ 45,000 บาทส่วนฝากคันที่ไหนตอนแรกเราคุยกันว่าเราอยากจะไปคลอดที่ไทยตอนที่เราคบกันใหม่ๆอะไรเงี้ย
แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเอ่ยแล้วก็ประกันแล้วก็หลายๆอย่างคือถ้าเกิดข้อที่ไทยก็ต้องไปนั่งทำเรื่องสัญชาติให้ลูกอีกกว่าลูกจะกลับมาอเมริกาได้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเราข้อที่นี่ละกันแล้วก็ให้มันจบๆไปเพราะว่าเราก็ไปเจอหมอคนนึงที่เขาดูแลเพื่อนของแคมรอนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แนะนำมาว่าคุณหมอดีมากซึ่งคุณหมอใจดีมากจริงๆแล้วโรงพยาบาลก็แบบสะอาดแล้วก็ดูแลดีมากอะไรเงี้ยพยาบาลใจดีมากทำที่นี่ใช่ยังออกจากประเทศนี้ยังไม่ได้ใช่ออกจากประเทศนี้ยังไม่ได้เพราะว่าต้องรอกรีนการ์ดก่อนตายบ้างใช่บาลานซ์การทำงานยังไงยูคิดว่าไอบาลานซ์การทำงานได้ดีไหมทำงานอาทิตย์ละประมาณ2หรือ3วัน No I've been working every day มีช่วงที่ไม่ได้ทำงานมีช่วงที่ไม่ทำงานซึ่งคือโชคดีมากเป็นช่วงที่แพ้ท้องหนักนั่นคือช่วงที่แบบพนักงานอะเรามี full team ตอนนั้นซึ่งตอนเนี้ยเรามีคนที่ออกไป2คนซึ่งเราก็ค่อนข้างขาดคนนิดนึงหญิงก็ต้องเข้าไป fill in แทนจนกว่าเราจะหาคนที่ค่อนข้าง stable ได้เนี่ยก็คือต้องเป็นหญิงก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอหญิงถ่ายวิดีโอนี้เสร็จนะคะหญิงต้องวิ่งกลับไปที่ร้านเพื่อที่จะไปอบเค้กต่อแต่ถ้าถามว่าบาลานซ์ยังไงไอ้ก็พยายามที่จะแบบไม่เหนื่อยมากเนาะแบบถ้ามันเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็คือกลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะไม่ฝืนเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันแบบเหนื่อยจนเกินไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ไม่ดีสำหรับหญิงก็คือหญิงชอบแบบลืมกินข้าวเวลาทำงานก็คือจะแบบทำให้จบก่อนเพราะว่าเราจะเหมือนเครียดแล้วเราก็จะแบบอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยดีก่อนที่เราจะกินข้าวอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพราะว่าพ่อเนี่ยมาที่นี่แล้วเหมือนเขาก็จะคอยถามว่าแบบจะกินอะไรไหมอะไรเงี้ยแบบจะกินนู่นนี่ไหมจะกินนี่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบไม่เรายังไม่อยากกินตอนนี้เราอยากทำให้มันจบก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องแก้แพนจะมีลูกกี่คนเขาถาม3คนแล้วถ้าเป็นผู้หญิง3คนอ่ะ4คนแล้วถ้าผู้หญิง4คนตายตายหยุดที่4คนไม่ถามคนท้องเลย ถ้าได้ลูกชาย3คนถ้าลูกชาย3คนไม่เป็นไรเพราะไอมีผู้หญิง1คนแล้วตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามันถ้าสมมุติเป็นผู้ชายพูดผิดและมันเป็นผู้ชายแล้วมีผู้ชาย3คนมีคนที่4มั้ยก็อาจจะแต่ถ้าคนที่4ผู้ชาย4คนก็คือพอแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไอไม่สามารถเขาถามว่ารู้สึกน้องดิ้นหรือยังนิดหน่อยแบบรู้สึกมันแบบอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าเยอะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าโดนเตะเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขายังตัวเล็กมากอยู่อะไรเงี้ยแต่แคมรอนน่ะยังไม่รู้สึกหรอกแต่แคมรอนก็คุยกับเลซี่ทุกวัน You say good night every day Good night อย่าดื้อน้องจะอยู่ไทยหรืออเมริกาอเมริกา For sure อยู่อเมริกาค่ะใช่เพราะว่าพ่อเขาอยู่นี่แม่อยู่นี่ด้วยก็ต้องอยู่อเมริกาที่ไทยนะใช่เอาไปฝากไว้กับคุณยาย Your mom Yeah ล้อเล่นเสื้อผ้าเปลี่ยนไปไหมที่ต้องใส่ทุกวันนี้นิดหน่อยค่ะมีกางเกงยีนที่ตอนนี้ซื้อเป็นแบบสำหรับคนท้องแล้วอะไรเงี้ยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพราะว่าหญิงใส่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆโครงๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแยะได้เซอร์ไพรส์แคมรอนไหมไม่ได้เซอร์ไพรส์เป็นเรื่องที่ตลกมากเป็นแบบโจ๊กที่ตลกมากคือหญิงบอกให้แคมรอนมาช่วยที่ร้านหน่อยมาช่วยขนดินเพราะว่าวันนั้นทำอะไรกันไม่รู้กับแม่แคมรอนแล้วก็มีว่านอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็หงุดหงิดว่าแบบทำไมไม่ให้ผู้รับเหมาอะทำไม่ใช่หน้าที่เราทำไมเราต้องมาทำเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นเขาเริ่มหงุดหงิดแล้วไงเราก็เลยแบบยื่นที่ตรวจขันให้เขาว่าแบบท้องแล้วเขาก็แบบจริงเหรออะไรเงี้ยแต่ที่พีคกว่าคือผู้รับเหมาขับรถเข้ามาเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเราท้องแต่เขาเดินลงจากรถมาปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวบอกเขาแล้วเหรอบอกแคมรอนแล้วเหรอแล้วแคมรอนแบบมึงบอกผู้รับเหมาก่อนมึงบอกผัวมึงเหรอแล้วหน้าแคมรอนแบบทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงบอกคนอื่นก่อนผัวตัวเองที่8เลยเหรอบอกผู้รับเหมาก่อนอีกเหรออะไรเงี้ยเออซึ่งหญิงแบบไม่ใช่เขากำลังพูดเรื่องอื่นเขากำลังพูดเรื่องที่ร้านอะไรเงี้ยเออก็เป็นเรื่องแบบตลกดีแต่ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าแคมรอนเซอร์ไพรส์ยากอะแล้วแคมรอนไม่ได้แบบว่าสมมติว่าหญิงเล่นใหญ่ไปเงี้ยแคมรอนก็ไม่ได้แบบว่าเล่นใหญ่กลับอ่ะเก็ตป่ะคือแคมรอนเป็นคนแบบว่าดีใจไอ้ว่าอยู่ตื่นเต้นเพราะว่าตอนแรกหญิงบอกว่าจะให้รอก่อนแล้วค่อยรอให้น้องสาวเขาอ่ะบินมาที่ยูทาห์แล้วน่าจะสักประมาณอีกแค่แบบ2อาทิตย์เองอ่ะแล้วค่อยบอกแต่คือเขาไม่อยากรอแล้วเขาอยากประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเมียเขาท้องเมียเขาท้องเขาก็เลยส่งเทคหาส่งบอกทุกคนเลยแล้วก็แบบวิ่งไปบอกน้องชายส่งไปบอกเพื่อนสนิทว่าแบบหญิงท้องแล้วอะไรเงี้ยเออดีใจมากดีใจแค่ไหนเต็ม2มือเต็ม2มือเลยเหรอ2เท้าด้วยเปล่าก็ได้เขาถามว่ามีความรู้สึกกลัวหรือว่ากังวลบ้างไหมไม่ You're not worried at all ตอนที่ไอ้ปวดท้องกลัวไหมกลัว
อะไรไหนบอกไม่กลัว They were talking about if in general in general like เป็นพ่อกลัวไหมไม่เท่าไหร่ไม่กลัวเพราะอะไรไม่รู้ทำได้ทำได้ไอ้กลัวนะกลัวคลอดลูกกลัวการคลอดลูกกลัวแบบกลัวเจ็บอ่ะเพราะว่าหญิงเป็นคนทนความเจ็บไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เลยกลัวแบบว่าถ้าเกิดเขาต้องแบบผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยตอนที่วันก่อนไปส่องกล้องก็กลัวเพราะว่าแบบเหมือนเราเข้าไปอยู่ในห้องคล้ายห้องที่แบบเหมือนห้องผ่าตัดแต่ไม่เชิงอ่ะเล็กๆแล้วทุกคนพูดภาษาอังกฤษหมดคือเรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในแบบอีกสถานการณ์นึงที่มันไม่ได้แบบว่ารู้สึกปลอดภัยเท่ากับเวลาเราอยู่ประเทศเราอะไรเงี้ยแต่อาจจะแบบยังไม่ค่อยชินอาจจะต้องอีกสักรอบนึงอาจจะชินที่บ้านมีแพลนจะมาเยี่ยมไหมก็มีคุณพ่อมาแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าคิดว่าพี่ๆอะไรเงี้ยก็คงยังไม่ได้มาเพราะว่าก็คงรอให้เรากลับไทยเราไปเจอน่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามาที่นี่หนึ่งคือหญิงทำงานมันไม่มีเวลาที่หญิงจะแบบพาไปเที่ยวพาไปอะไรเงี้ยคือทุกวันคือการทำงานวันที่เราไม่ทำงานคือเราก็อยากจะแบบนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยเขาถามคำถามสุดท้ายก็คือเพื่อนๆที่บาแลกรู้ไหมรู้ค่ะเพราะว่าพอหญิงอะทราบว่าหญิงท้องอะก็คือตอนเช้าใช่ไหมซึ่งมันเป็นตอนกลางคืนของที่ไทยพอเป็นตอนเย็นปุ๊บอะหญิงก็โทรหาเพื่อนคนแรกที่โทรก็จะเป็นนีนเพื่อนสนิทแต่ว่าตอนที่โทรหานีนอะก็คือรวมสายกับเพื่อนอีก2คนด้วยอะไรเงี้ยอ๋อตอนแรกอะยังไม่ได้บอกคนอื่นเลยหลังจากนั้นอะสักพักนึงอะเตียบรู้ก็เลยรู้ว่าพอเตียบรู้ยาย่าก็ต้องรู้ก็เลยส่งไปบอกย่าก่อนที่จะเตียบจะเป็นคนบอกอะไรเงี้ยเออพ่อแม่ไอบอกตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ว่าแม่น่าจะหลังหน่อยเพราะว่าแม่ไม่ตื่นนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นการท้องที่ค่อนข้างพาริโหดหวังว่าการท้องครั้งหน้าจะไม่โหดขนาดนี้โอเคค่ะทุกคนก็เป็นการอัปเดตกันนะคะว่าการท้องเป็นยังไงบ้างแล้วก็ชีวิตของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างหญิงจะกลับมาทำ YouTube เพิ่มนะคะจริงๆมีหลายคอนเทนต์มากที่อยากจะทำแต่ว่าคือหญิงแต่งหน้านับครั้งได้อะทุกคนเวลาแต่งหน้าทีแค่มันจะคนนี้ไม่รู้จักแล้วคนนี้ไม่รู้จักแล้วนี่ไม่ใช่เมียไม่ได้เจอนานส่วนใหญ่จะแบบว่าหน้าไม่แต่งหน้าไม่อาบผมไม่สระแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะคือทำแต่งานอย่างเดียวไม่ใช่ร่างกายเหม็นเสื้อผ้าเหม็นเฉยๆเพราะว่าผมทอดน้ำมันผมนี่ใส่ไม่ดีนี่ใส่ดีมากนั่นแหละค่ะแต่ว่าหญิงจะพยายามกลับมาทำถ้าเกิดว่าหญิงแบบเลิกอ้วกแล้วขอให้มันผ่านแบบช่วงนี้ไปอีกนิดนึงเพราะหญิงคิดว่าหลังจากเนี้ยถ้าแบบหญิงหาพนักงานที่ stable ได้แล้วแล้วหญิงไม่ได้ต้องแบบทำอะไรเยอะมากหญิงจะกลับมาเริ่มดูแลตัวเองจะพยายามจะฮึบไปยิมอีกรอบโอเคค่ะทุกคนวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ